7วันถ้ามี8ก็จะเป็น8วันใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบอุ้ยไม่หรอกค่ะก็ทำแบบว่าเท่าที่ทำได้นะคะมีแรงก็ทำไปนะเพราะพี่ก็ชอบทำงานไม่ทำงานจะหงุดหงิดไม่ทำงานออกมานอกบ้านนะก็ทำงานบ้านนะเพราะว่าคนใช้ออกก็แบบทำงานพอกลับถึงบ้านเท่านั้นน่ะก็คว้าไม้ม็อบเลยค่ะต้องเป็นโรคอะไรสักอย่างนะอยู่นิ่งๆไม่ได้อะไรเงี้ยก็แบบกวาดถูแล้วก็ล้างชามทำนู่นทำนี่ลูกทานนี่ทานขยันขยออะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ชอบอยู่นิ่งๆถ้าอยู่นิ่งต้องหลับก็คือพักผ่อนไปเลยใช่น็อกไปเลยน็อกไปเลยไม่ได้พักผ่อนเองด้วยเนาะมันคือน็อกค่ะเพราะปกติแล้วเป็นคนที่ถ้าอยู่นิ่งๆแล้วมันจะใช้เวลาไปปราบประโยชน์ในความคิดของพี่นะพี่พักผ่อนในการที่ดูหนังพี่ชอบดูหนังมากอันนี้คือการพักผ่อนของพี่แล้วได้ความรู้ด้วยเพราะว่าเราเป็นนักแสดงใช่ไหมคะเราก็ศึกษาจากการแสดงของบทบาทของดาราหลากหลายนะไม่ว่าจะทางฮอลลีวูดหรือว่าทางยุโรปนะคะหรือว่าทางเอเชียทางเกาหลีจีนอะไรเงี้ยพี่แก้วก็ศึกษาหมดก็ถือว่าเป็นครูด้วยเป็นความบันเทิงด้วยส่วนอย่างที่สองที่พี่แก้วชอบทำมากที่สุดก็คือนวดอย่างที่บ่าวเนี่ยชอบนวดจริงโชคดีจังเลยที่ลูกสาวชอบนวดชอบจนกระทั่งเบลเนี่ยเขาไปเรียนรู้การนวดมาเลยนะว่านวดแผนไทยทำยังไงอะไรนางชอบมากเพื่อแม่โดยเฉพาะโนเพื่อตัวเองนี่คือเขาลงคอร์สเลยตามตั้งหัวล้อเลยเพื่อแม่โดยเฉพาะเหมือนจะดูดีเพื่อตัวเองเพราะว่าเขาขี้เมื่อยเขาออกกำลังกายเยอะไงเขาเล่นยิมเขาเล่นเวทหนักเล่นหนักมากเขาก็จะรู้สึกเมื่อยล้ามากเขาก็เลยชอบนวดแปลกนะที่เด็กวัยรุ่นชอบนวดนะเขานวดหนักกว่าพี่แก้ว10เท่าอ่ะเวลาเขามานวดให้พี่แก้วพี่อ๋อคืออยากคือรู้สึกว่าลูกอ่ะนานๆจะอยากทำให้เพราะลูกก็เหนื่อยเหมือนกันใช่ไหมพอลูกเริ่มทำให้เราก็อยากเอาใจว่าไม่ได้ดีจังเลยดีจังเลยแต่แม่รู้สึกแม่ฟินแบบโอ้ดีจังเลยโอ้ดีจังเลยอย่างเงี้ยคือแบบมือเขาหนักอ่ะแต่เราก็ไม่อยากให้เขารู้สึกว่าการบริการเขาเป็นเรื่องที่แม่ไม่เอาอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นเรื่องดีที่ลูกทำให้มันปลื้มอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวไม่ทำให้หญิงใช่ไหมหรอความงามอะไรเงี้ยเพราะน้องเบลเขาก็บางทีเขาก็ชอบผดผื่นขึ้นชอบมีเม็ดเล็กๆอะไรขึ้นบ่อยๆเขาก็จะมาถามว่าทำยังไงเนี่ยเป็นอะไรแล้วหมอที่ไหนจะดีอะไรหรือว่าครีมอะไรจะดีอะไรเงี้ยเขาก็จะมาถามเพราะว่าเราก็รู้ผิดรู้ถูกมาจนกระทั่งชำนาญอ่ะตอนนี้พี่ก็ค่อนข้างเรียนรู้เยอะก็คือหมดตังค์ไปเยอะด้วยก็อารมณ์ประมาณว่าก็น่าจะรู้นะเพราะว่าใช้อันนี้แล้วเหรอใช้อันนี้แล้วดีถึงเวลาพอสักพักอ้าวสักพักไม่ดีซะอีกแล้วก็มีอะไรเงี้ยเพราะร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะมันก็ลูกก็เป็นนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาใช้อันนี้เราดีใช้อีกแบบนึงไม่ดีก็มีเพราะฮอร์โมนคนเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วขึ้นอยู่กับสุขภาพเราด้วยได้มีการดูผลงานของน้องเบลบ้างไหมคะดูค่ะก็ได้ดูทั้งที่ก็เป็นดีเจนะทุกวันพฤหัสศุกร์ของโมโนเฟรชนะคะก็ดูตั้งแต่8โมง10โมงทีเราหรือช่วงกำลังเดินทางก็เปิดฟังอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เช้าๆบางทีนอนกับสุนัขไงสุนัขบางทีมันเลียหน้าตั้งแต่6โมงเช้าก็เหมือนปลุกให้มาดูลูกสาวยังไงก็ไม่รู้นะเพราะก็มีลูกชายเบลเขาอยู่ด้วยนะเลยตัวผู้เบลก็เลี้ยงตัวผู้พี่แกเลี้ยงตัวเมียนะเลี้ยงตัวพี่ก็มาคอยเรียกเหมือนให้ไปดูแม่ตัวเองหน่อยสิแม่อ่านข่าวช่วง7 โมง 7 โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ลงไปนั่งดูเขาก็คอยติชมเขาว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็เลยบอกเขาการทำงานที่ดีที่สุดคือใจรักก่อนใจรักแล้วทุกอย่างจะมีความสุขเคยได้ยินคำว่าทำงานที่เรารักไหมคะนั่นแหละค่ะทำไปเถอะเชื่อว่ามันไปทั้งใจแล้วรับรองกายเหนื่อยยากค่ะมันเป็นแค่ล้าเป็นบางวันแต่รับรองได้เลยอะไรที่ทำด้วยใจเนี่ยอู้เต็มที่น้องเบลมีคอร์สมีอะไรบ้างไหมคะน้อยค่ะนอกจากแบบนอนน้อยคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นคนที่แบบนอนน้อยๆจะมีปฏิกิริยานิดนึงเพราะว่ามันโทรมเห็นได้ชัดไม่ว่าจะใต้ตาหรือสีของตาขาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบ้างนะคะในเรื่องของร่างกายเพราะว่าถ้านอนเยอะๆน่าจะฟูอุ้มน้ำดีโดยไวนะแต่พี่แก้วเนี่ยจินแล้วไงอยู่ตัวแล้วแต่ลูกยังไม่อยู่ตัวการตื่นเช้าแบบที่บ้านจะเหมือนมนุษย์ค้างคืนกันอะไม่ใช่มนุษย์ค้างคาวนะมนุษย์ค้างคืนคือกลางคืนยังตาพลงมันอยู่เลยแล้วก็ไม่ค่อยจะนอนกัน
ตอนกลางวันก็จะแบบแอบหลับบ้างอะไรเงี้ยแต่เนี้ยพี่แก้วเนี่ยกลางคืนลูกก็เห็นกลางวันลูกก็เห็นอีกก็งงกันทำไมแม่อึดแบบถึกขนาดนี้คือจริงๆแล้วมันอาจจะใช้ชีวิตมานานนะแต่ว่าถามว่าดีไหมไม่ดีต้นเหตุของการเป็นโรคร้ายๆนะมันก็มาจากการพักผ่อนน้อยดีใจที่เขาได้ทำอะไรที่เขาชอบแล้วเขารักนะคะอันนั้นมากกว่าเพราะเราเนี่ยเห็นลูกมีความสุขไม่ว่าด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะคะอย่างลูกชายก็ชอบในเรื่องของการออกแบบเป็นอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอินทีเรียเขาก็นั่งทำเขาก็มีความสุขของเขาอย่างลูกชายคนโตก็เป็นนักบินก็พูดเรื่องสายการบินพูดเรื่องศัพท์ของการสื่อสารทางหอบังคับการบินอะไรเงี้ยอ๋อก็ดีแค่นี้เขาก็มีความสุขกันอะไรแล้วก็มาเอนจอยเพราะที่บ้านมีคนชอบดูหนังก็หนังประเภทไหนที่มันตรงสายอาชีพก็รู้สึกแบบได้ถ่ายทอดความรู้จากกันและกันให้กันฟังอะไรเงี้ยเบลก็จะมีความรู้เรื่องยิมเยอะเห็นอย่างเงี้ยนะเบลรู้เยอะกว่าพี่แก้วอีกนะเรื่องการออกกำลังกายอ่ะเพราะว่าเขาเจาะลึกเพราะเขาเข้าถึงมากกว่าพี่แก้วเนี่ยมีเวลาทำน้อยกว่าแล้วก็เล่นอะไรก็เล่นเพื่อแบบให้ตัวเองมีร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นฐานเดิมในอดีตเล่นหนังบู๊มาก่อนมันก็เลยถือว่ามีกระดูกที่ดีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโหพอเหนื่อยปั๊บแผลหลับและไม่ไหวตามวัยนะมันก็เป็นธรรมชาติใช่ค่ะจริงๆก็เติมหวานทำครอบครัวดีกว่านะเพราะว่าพี่ต้อยก็ไปด้วยแล้วก็ลูกๆก็ไปด้วยนะคะก็มีแพลนที่จะไปเหมือนกันนะคะแต่กำลังดูกันอยู่ว่าที่ไหนเหมาะสมนะคะยกครอบครัวไปหมดเลยใช่ไหมคะก็เอาเท่าที่ว่างค่ะใครไปได้ก็ไปนะคะถ้าไปได้หมดก็จะไปได้หมดค่ะเล็งๆไว้บ้างหรือยังคะแถวไหนดีก็หลายที่อยู่อะค่ะแต่ว่ายังไม่ลงตัวเพราะว่าพอหลายคนเนาะก็เรียกมักคนมักความมันก็เลยยังไม่จบลงว่าตรงไหนดีค่ะ